หลักของเรื่องนี้จริงๆเลยถ้าเอาเควสของอีสองพี่น้องเอเล็กเลยก็คือเอาร่างเอากับเอาแขนขาเอ็ดกลับมาให้ได้ใช่ไหมแล้วระหว่างทางเราก็จะได้เห็นแบบเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันก็ถาโถมมาให้เอาเหมือนกันอย่างเช่นตอนไปเจอแบร์รี่แบร์รี่เดอะช็อปเปอร์ที่มันเป็นแบบเกราะเหมือนกันอ่ะจำได้ไหมในคุกนะเออในคุกไปบุกปลูกวิจัยกันใช่คือตอนเด็กๆอ่านข้ามๆไปเดี๋ยวพอเนี่ยกูมาดูย้อนอีกทีนึงแม่งมีประเด็นเหมือนกันคือมันคุยกับเอาว่าเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าวิญญาณที่อยู่เนี่ยคือวิญญาณของแกจริงๆไม่ใช่สิ่งที่พี่ชายสร้างมาจริงๆแกอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้แกอาจจะเป็นสิ่งที่โดนพี่ชายเนี่ยอุปโลกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามึงคือน้องชายกูซึ่งกูแบบโหมึงโยนประเด็นนี้มาเลยแบบกูอะลงเรียนวิชาปรัชญาปรัชญาตะวันออกปรัชญาตะวันออกคือพวกปรัชญาจีนปรัชญาอินเดียอะไรพวกเนี้ยแล้วกูไปจำเรื่องหนึ่งนะคือจวงจื้อเว้ยจวงจื้อเคยเล่าว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อบินไปบินมาสบายอกสบายใจเลยโดยที่ว่าผีเสื้อตัวเนี้ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองอ่ะคือจวงจื้อแล้วพอจวงจื้อตื่นขึ้นมาจวงจื้อก็กลับมารู้สึกว่ากูเนี่ยคือจวงจื้อเว้ยจวงจื้อก็เลยคิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยกูอ่ะเป็นจวงจื้อที่ฝันว่าเป็นผีเสื้อหรือว่ากูเป็นผีเสื้อที่ฝันว่าเป็นจวงจื้อเว้ยคือมันต้องปรัชญานะใช่คือมันจะสื่อว่าแบบสิ่งที่เรารับรู้ตอนเนี้ยมันจริงหรือเปล่าเออเนี่ยคือหลักของปรัชญาข้อนี้เว้ยสิ่งที่เรารู้สึกเห็นสัมผัสอะไรพวกเนี้ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไปโยงกับ The Matrix ได้เหมือนกันนะการที่เราอยู่ใน Matrix อ่ะแม่งเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงก็เหมือนกับโจนจื่อที่ฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออกลับมาเอาเหี้ยแม่งไปไกลสัตว์ไอ้ Barry the Chopper แม่งก็ยิงคำถามไปว่ามึงแน่ใจได้ไงว่ามึงอ่ะไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นหลังจากนั้นเอาก็แบบโหดาวเลยไอ้เหี้ยกูเกิดคำถามว่าหรือจริงๆแล้วแม่งกูแม่งไม่ใช่น้องไอ้เอ็ดเวิร์ดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็ขี้คลายนะเพราะว่าได้รู้เรื่องว่าแบบเออร่างกายกับวิญญาณมันไม่สามารถแบบไปลงล็อกของคนอื่นได้หรือว่าไม่สามารถแบบไปอยู่ในที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองได้ยกเว้นจะเป็นร่างของตัวเองหรือว่าวิญญาณของตัวเองอะไรนั่นแหละก็เลยทำให้กูชอบเอา